ดีค่ะสนามเดินป่านะคะวันนี้จะมารีวิวเต็นท์ตัวใหม่มันจะเป็นเต็นท์ชายหาดนะคะน้องชื่อว่าเต็นท์เชดค่ะตัวนี้จะเป็นเต็นท์สามขามาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างขนาดน้องจะอยู่ที่4.20 × 4.20 นะคะสูง2เมตรเคลือบกันน้ำมา 3,500 มิลแล้วก็น้ำหนักทั้งหมดที่อยู่ในถุง 4.2 กิโลนะคะจะมีสีเดียวนะคะเป็นสีเขียวโอลีฟกากีค่ะที่แถมมาในถุงนะคะจะมีอันนี้เป็นชุดเชือกกับสมอบกสมอบกจะหนาพิเศษนะคะจะมีทั้งหมด8ตัวสมอบกที่แถมแล้วก็จะมีชุดเชือก4เส้นที่แถมมาด้วยค่ะมาดูเสากันค่ะเสาจะมีทั้งหมด2แบบนะคะเสาสีดำจะมี2เส้นแล้วก็เสาสีจะมี2เอ้ยจะมี1เส้นวิธีกางเสาแต่ละสีจะไม่เหมือนกันนะคะวิธีสังเกตว่าเสาสีไหนเสียบตรงไหนนะคะสีดำจะมีกุ้นบอกสีแบบนี้นะคะเสาสีดำไม่เสียบฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นกุ้นสีดำส่วนที่เป็นสีกากีให้เสียบตรงกุ้นที่เป็นฝั่งสีกากีนะคะแล้วก็ในชุดก็จะมีผ้าบังแดดให้อีกหนึ่งผืนนะคะจะมีผ้าคลุมแล้วก็มีผ้าบังแดดอีกหนึ่งผืนนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีในชุดนะคะแล้วก็มาดูวิธีการกางกันได้เลยค่ะแล้วความสูงของเต็นท์เชดนะคะสามารถปรับได้จากขนาดที่เรากางถ้าลูกค้ากางออกไปเยอะความสูงก็จะแต่ถ้าลูกค้ากางให้มันแคบลงความสูงก็จะสูงขึ้นค่ะสามารถปรับขนาดได้คือผ้าบังแดดที่เราแถมให้นะคะจะสามารถอันนี้คือด้านหน้าจะไม่สามารถติดผ้าได้นะคะจะติดได้เฉพาะฝั่งด้านนี้แล้วก็ฝั่งด้านนี้นะคะและนี่คือวิธีการเต็นท์เชดนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะราคา2,795 บาทมีพร้อมส่งนะคะ